Good morning ครับทุกคนวันนี้เฮียจะไปโฮมโปรนะเมื่อวานไลฟ์นะฮะก็มีน้องๆหลังไมค์มาบอกว่าเฮ้ยทำยังไงไอ้กล่องพูดถึงกล่องอบสีตอนนี้คือมันเป็นช่วงของฤดูฝนตกบ่อยคนก็ทำสีนะฮะก็เฮียตอนแรกนึกว่ามีคนรู้ว่ามันควรที่จะทำยังไงตอนนี้เฮียก็พูดไปในไลฟ์นะฮะตอนนี้ก็มีน้องๆอินบ็อกซ์มาหลังไมค์ว่าเฮ้ยทำยังไงเฮียทำให้ดูหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวเฮียจะไปโฮมโปรนะซึ่งวันนี้แวะไปโฮมโปรไม่ปิดนะครับผมก็ไปซื้ออะไรเฮียเอาลังนะเฮียมีลังอยู่ที่บ้านอยู่แล้วมีอยู่ที่ออฟฟิศอยู่แล้วก็ทำง่ายๆนะครับลงทุนน่าจะประมาณ200-300บาทอะไรประมาณนี้หรือเกิดใครมีอุปกรณ์ที่บ้านแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องเสียตังค์เลยทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเฮียไปซื้อสายไฟกับปลั๊กไฟแค่นั้นเองนะครับผมหลอดไฟอะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกใครมีหลอดไฟอะไรอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็ง่ายๆหรือใครมีโคมไฟที่บ้านอยู่แล้วก็ใช้ได้แทบไม่เสียตังค์เลยนะฮะไปดูดีกว่าว่าเฮียไปซื้ออะไรบ้างนะจ๊ะไปเลยครับเราไปโฮมโปรแล้วนะเฮียซื้อไอ้ตัวนี้มาเป็นขั้วไฟสำเร็จรูปแบบนี้นะแบบนี้นะมันก็จะมีขั้วไฟแบบนี้ปลั๊กไฟแล้วมีขั้วไฟแบบนี้เราก็สามารถที่จะซื้อหลอดไฟที่โฮมโปรตอนนี้มันไม่มีหลอดเขาเรียกว่าอะไรหลอดไส้อะที่แบบสมัยก่อนหลอดเป็นสีส้มๆที่เห็นไส้ข้างในอันนั้นน่ะมันร้อนเราใช้50วัตต์ถึง100วัตต์ก็ได้นะครับผมเนี่ยสำเร็จรูปจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บอุปกรณ์ของเราก็คือหลอดไฟเนี่ยคุณจะใช้หลอดไฟสมัยก่อนก็ได้ที่มันเป็นหลอดสว่างสีส้มๆที่เห็นเป็นหลอดอ่ะ60ถึง100วัตต์50อะไรเงี้ยก็ได้แต่อันนี้เฮียใช้หลอดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีไฟนะครับผมแต่คือว่ามันทำความร้อนนะฮะไปหาซื้อก็ได้เหมือนกันหลอดเลี้ยงสัตว์อ่ะอะไรประมาณนี้มันจะไม่มีไฟตอนนี้อุปกรณ์ของเราอีกอันนึงเราก็มีกล่องที่เอากล่องมาแล้วนี่แบบนี้นะฮะเฮียทำกล่องตัดเป็นแบบนี้ตัดให้มันมีขาแบบนี้เวลาเราเปิดเราจะได้เปิดปิดแบบนี้ได้นะตรงนี้เราอาจจะตัดออกก็ได้นะครับผมหรือเราอาจจะปิดบางนี้เพื่อบางทีเราใส่หลอดไฟอ่ะไฟมันจะไม่แยงตาเราอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิดปิดแบบนี้นะคุณจะหาอะไรมาทับมารองอะไรก็ได้นะอันนี้เราจะใส่อันนี้ยังไงเราก็แค่นี้ครับผมเจาะนี้ไอ้อันนี้นะฮะโอ้โหนี่แบบนี้นี่เราก็ได้แบบนี้ละเป็นรูแบบนี้นะฮะหัวเราก็ใส่อันนี้เข้าไปแบบนี้หรือเราจะร้อยจากข้างในนี่อย่างนี้นี่ปึ๊บแล้วก็นี้เราจะยึดยังไงก็ได้เสร็จแล้วปึ๊บนี่ฝั่งนี้พอมันได้เป็นแบบนี้แล้วนะปึ๊บเราก็ใส่อันนี้เข้าไปแค่นี้เองถ้าเกิดมันเป็นหลอดไฟนะมันก็จะสว่างด้วยแต่เฮียใช้แบบนี้นะครับสิ่งที่ควรทำก็คืออ่ะโอเคให้มันแน่นๆอย่างนี้นะสิ่งที่ควรทำก็คือเราอาจจะเจาะรูนะฮะเจาะรูระบายอากาศสักรู2รูไม่ต้องใหญ่มากนะครับผมเพื่อฝุ่นจะได้ไม่เข้าไปเสร็จปุ๊บนี่เราก็ได้ตู้อบแล้วนะฮะอันนี้ง่ายๆเลยเพราะจริงๆเวลาฝนตกเนี่ยความชื้นสัมผัสนะบางคนไม่มีไอตัววัดอะอุณหภูมิความชื้นสัมผัสต้องไม่เกิน 60% นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีความชื้นเวลาพ่นไปเนี่ยมันจะเป็นฝ้าเป็นอะไรได้นะฮะแค่นี้เองเนี่ยดูดิเนี่ยอันนี้เราก็เสียบปลั๊กปุ๊บมันก็จะทำความร้อนอย่างนี้นะฮะเอาโมเดลเอาฐานวางเอาโมเดลวางอย่างนี้แล้วเราก็ปิดนะเราหาก
ระดุมหรือหาอะไรมาปิดอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือจะทำเป็นตัวเปิดปิดแบบนี้ก็ได้เนี่ยครับกล่องเนี่ย DIY อันนี้เราจะปิดหรือเราจะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนี่ง่ายๆเลยนะฮะกล่อง DIY สำหรับพ่นสีสำหรับหน้าฝนอันนี้เฮียมาแนะนำแบบง่ายๆเลยนะอีกวิธีนึงคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นหลอดไฟนะมันก็ได้ความสว่างด้วยนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะฮะเราจะคว้านใหญ่ๆก็ได้ใช้ไดเป่าผมนะเป่าลงไปก็ได้นะครับผมแต่คือว่าวิธีการพวกนี้เราต้องหมอดมันดูว่ามันพ่นไปแล้วเราใส่เข้าไปเนี่ย15นาที20นาที30นาทีประมาณนี้นะฮะอย่าให้เกินหรือว่าอย่าให้แบบอบข้ามคืนนะเพราะคนอบข้ามคืนมันอาจจะละลายได้เพราะว่ามันร้อนมากนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงสำหรับที่ว่าใช้แก้ขัดนะแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้ตลอดเลยหรือเราจะทำเป็นตู้พ่นสีอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเราจะพ่นไม่ให้มันฟุ้งนะแล้วก็ต่อท่อออกไปนะอันนี้ก็เป็นเหมือนตู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นตู้พ่นสีก็ได้ตู้อบสีก็ได้ทำได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับลงทุนแค่เนี่ยชุดนี้แล้วก็ไฟแต่บางคนถ้าเกิดมีสายไฟหรือ DIY ทำที่บ้านอยู่แล้วก็ถือว่าทำได้อันนี้เป็นง่ายๆเอามาแชร์กันแล้วใครมีคลิปดีๆหรือทิปดีๆก็มาบอกเฮียเดี๋ยวเฮียทำเป็นวิดีโอแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันได้นะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายนี่ง่ายๆเอาไปทำกันนะผมว่าไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าทุกคนสามารถเห็นแบบนี้ก็ไปต่อยอดเองได้แล้วนะครับผมง่ายๆเลยนะใส่หลอดไฟแล้วก็เสียบพ่นได้หน้าฝนไม่ต้องกลัวแล้วเว้ยโอเคอันนี้ได้ทิปดีๆมาจากพี่เอกนะครับผมนี่ง่ายๆเลยจ้าไปเลยนะเทียทำสูงมาแค่นี้เพื่อเวลามันเปิดเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ติดบางทีเรามีของอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้อาจจะตัดให้เหลือแค่นี้นะฮะแล้วก็บังหลอดฟงหลอดไฟได้นะฮะอย่าลืมนะครับมีคลิปดีๆหรือว่าทิปดีๆมาแชร์ให้เฮียมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้นะสำหรับหน้าฝนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแล้วจ้านี่จ้าไปเลยนะจ๊ะเข้าใจครอบฝากกดสมัครไลค์แชร์กันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ครับเฮียให้ดูนะค่าความชื้นสัมผัสนะเห็นไหมขึ้นมาเยอะมากเลยถ้าเกิดค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีเกจนะจริงๆแล้วอ่ะหน้าฝนมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเกิน 60% เนี่ยมันไม่ดีนะฮะมันจะขึ้นเป็นฝ้าแบบนี้นะครับผมนี่ครับมาตรวัดนะครับแบบนี้นะฮะ A few moments later เฮียกลับมาที่คอนโดแล้วนะครับผมนะฮะเฮียก็ไปซื้อหลอดไฟมานี่ใส่แบบนี้เลยนะฮะก็เปิดครับผมหัวแบบนี้นี่นะฮะมันก็จะมีอุณหภูมิออกมาเราก็เอานะฮะจะวางสูงหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะผมนี่แบบนี้นะมันก็เหมือนอบสีเลยนะฮะเราจะปิดฝาแบบนี้นะครับปิด2ฝั่งแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยฝนจะตกยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวเลยนี่แล้วก็กันฝุ่นออกด้วยนะเฮียก็ขาใจนะไปซื้อไฟมาให้ทุกคนดูนะว่าใส่ไฟแบบนี้ทำกล่องแบบนี้เองนี่ง่ายๆนะฮะนี่ข้างล่างก็ทำแบบนี้ข้างบนแล้วแต่ครับทุกคนจะทำเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็บังไฟไว้นี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะง่ายๆนะฮะอย่างที่เฮียบอกไปครับผมนี่เห็นไหมค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยมันจะเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยจากตรงเนี้ยจะลดไปยังไงนะเดี๋ยวกลับมาดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะเฮียไว้ในนี้ก่อน A few inches later เปิดดูครับมาดูครับค่าความชื้นสัมผัสจะอยู่เท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่เหลือแค่35แค่นั้นเองนะครับผมแปลว่าใช้ได้นะครับผมนี่เห็นไหมอันเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะอุณหภูมิก็จะอุ่นๆนะครับผมใครจะใช้หลอดนะหลอดแบบเนี้ยให้มันเยอะหน่อยก็ได้ครับ100วัตต์อะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยอุณหภูมิอุ่นเลยอุ่นที่มือเลยนะครับผมก็ใช้ง่ายๆครับผมถือว่าใช้ได้นะครับผมเมื่อกี้นี้ปิดคลิปไปแล้วแต่คือว่าอยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่าทำกล่องแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะก็ให้ดูอีกทีนึงนี่จ้าไปเลยเราก็พ่นไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็รีบมาอบนะฮะหรือว่าเราจะมาอบนะฮะทางที่ดีถ้าเกิดฝนตกเลยนะฮะเฮียให้แนะนำให้อบก่อนนะฮะอบก่อนแล้วก็เอาไปพ่นหรือว่าจะเอาไปพ่นคืออยู่ในบ้านความชื้นสัมผัสมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับผมน้อยกว่าข้างนอกนะฮะแต่ถ้าเกิดแบบบ้านใครแบบเป็นแบบหน้าต่างไม่มีแอร์นะก็คือว่าอันนั้นคือให้อยู่อากาศแห้งๆดีกว่านะครับผมเนี่ยก็แนะนำให้อบก่อนแล้วเอาไปพ่นแล้วก็เอามาอบอีกทีนึงนะฮะ
มันจะได้ไม่เกิดความชื้นฮะไปแล้วครับบ๊ายบายนะคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดมีประโยชน์ก็แชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับผมพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ